สวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพังน้ำหวานนะครับผมครับพี่น้องครับหลังจากที่พังน้ำหวานอาบน้ำเสร็จครับผมพี่น้องครับกินอาหารครับอยู่ที่แม่น้ำมูลครับผมริมฝั่งมูลบางตลาดครับโกลักกะสีแฉะนิดนึงครับผมคงต้องยับโซ่คนมากไกลๆครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกครับผมฝนตกหนักครับครับห่มก็ดีครับผมเป็นห่มต้นบางท่านครับแต่ว่ากลางคืนนี่ผมมาได้ล่ามอยู่นี่นะครับพี่น้องผมมีลักอีกลักนึงครับไว้สำหรับที่สูงๆครับผมเวลาฝนตกมากอ่ะน้ำสีบ่แฉะบ่มีหลุมบ่มีหยังครับจะอาบน้ำมาแล้วกินอาหารครับครับผมมื้อนี้ก็ได้ไปลงสับปะรดมาครับนี่ครับผมอาหารผมมาท่านเดี๋ยวลงรถครับเพื่อได้แบ่งกันมื้อเช้าครับเป็นสับปะรดครับผมอาหารสิอยู่นี่ครับผมกินกันหลายเชียวครับพี่น้องครับเป็นแม่โบวีพายผู้พาแล้วก็ฟังข้างมือแล้วก็น้องสมครับผมคนละหลักคนละหลักครับตอนนี้โครงการเขาก็สร้างเพื่อกระไดดำเนินแล้วครับผมตอนนี้ครับกระไดเฮ็ดมัดเล็กก่อเล็กครับผมเดี๋ยวผมเสียอัปเดตให้เบิ้งครับผมในคลิปต่อไปครับบางสาวสวยพนักงานครับผมตอนนี้ก็เริ่มทองเพิ่นก็เริ่มสีแก้แน่แล้วครับผมว่าก็ครบ1ปีเต็มแล้วครับต้องรอเบิ่งต่อไปครับพี่น้องครับประมาณ11เดือนครับรอเบิ่งอาการกันไปเรื่อยครับผมพี่น้องครับตอนนี้เขาก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วครับผมอาหารนี่กินดีครับผมพี่น้องครับว่าแต่ผมมาให้นี่กินเมิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่สีนวลครับกำลังสีเพิ่นกำลังสีเอาลงน้ำครับผมลงแม่น้ำมูลครับลงเหลือน้ำเย็นๆแล้วขึ้นมากินอาหารครับกินกันไปครับน้ำหวานเอ้ยเดาอีกบทดวนมานานครับก็จะมีบ้านนะครับผมตอนนี้ก็อาศัยล่มต้นไม้ก่อนครับตอนนี้ครับครับผมที่ผมก็จะมีเรื่องมาชี้แจงครับผมพี่น้องครับประกาศบอก FC ทุกท่านเด้อครับผมวันที่11กันยาครับผมตรงกับวันศุกร์ครับผมจะได้ตั้งเสาครับผมเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโบราณเพิ่นก็ได้มือได้วันมากครับผมเพราะว่าช่วงนี้อยู่กลางพรรษาครับผมจะขึ้นไหว้บ่ได้ครับก็ต้องมีวันดีครับผมต
ก็มีมือมีวันครับผมขึ้นเสาเฮ็ดเฮียนทำบ้านครับเพราะแม่นว่าสิขึ้นง่ายๆครับผมพี่น้องอยู่ประมาณ10กว่ามือครับผม20มือครับตอนนี้ก็สร้างเพิ่นก็บอกมาว่าให้ล่อเสาครับผมเสาเพิ่นก็สร้างมาแต่กรุงเทพครับเป็นเสาหน้า8ครับผมอยู่แถวบ้านเฮาเพิ่นก็สิบ่ค่อยมีครับเฮาต้องล่อเสาอีก15มือครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ล่อเสาครับแต่ตอนนี้สร้างเพิ่นก็เฮ็ดไปเรื่อยอยู่ครับผมพี่น้องครับเฮ็ดตามคะแนนที่เฮาสะสมมาครับเดี๋ยวผมก็สิอัปเดตไปเรื่อยๆครับผมเป็นคลิปครับหญ้านี่ตัดมาเมื่อเช้าครับผมพี่น้องเป็นหญ้าอยู่ในหน้าครับผมเป็นหญ้าใบเขาครับใบเขาผสมหญ้าครับผมเพิ่นมีผู้ใหญ่ใจดีครับผมเพิ่นให้ไปตัดเอาครับตามแม่น้องๆสร้างได้กินครับกล้องสันแน่คำพูดคำจาเว้าคำใดเว้าบ่เหมาะสมขอโทษขออภัยเด้อครับผมพูดลอยครับผมก็เว้าบ่ค่อยเก่งครับพี่น้องผมก็เว้าได้แต่ภาษาพื้นบ้านครับภาษาอีสานเฮาครับผมพูดไทยก็พูดไทยก็ได้นิดนึงครับแต่ก็บ่แข็งแรงครับเพราะว่าผมก็อยู่บ้านนั่นครับให้เบิ่งด้านหลังครับตอนนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงครับกินเข้าไปหลายเด้อพ่อหนุ่มอาหารดีครับผมบ่ขาดครับอาหารนี่หาทุกวันครับผมพี่น้องต้องไปเกี่ยวไม้เพิ่นทุกวันครับเพิ่นกินเพิ่นก็ตีใส่ขาอย่างเดียวผมกินคำเล็กๆแต่กินนานๆครับกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพิ่นกินบ่ฟ้าวครับอันนี้ก็เบิ่งการของพังนวันกินอาหารไปครับผมผมจะพามาสังเกตนมครับเพื่อก็ได้จางออกนับมือครับพี่น้องเบิ่งกันไปเรื่อยครับอีก11 12เดือนครับผมหรือ10เดือนครับจะมีเต่าตัวเล็กออกมาครับแต่กับบ่ทันแน่ใจครับผมว่าเพิ่นผมบ่แน่ใจครับแต่ว่าคนอื่นเพิ่นก็
พิ่นเคยมีประสบการณ์มาเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นว่าให้ 100% ครับแต่ผมก็บ่เคยมีประสบการณ์ครับผมก็ยังบ่ทันมั่นใจครับผมให้อยู่ 80% ครับผมสำหรับที่นี่ก็ขอฝาก FC ทุกท่านมาเป็นกำลังใจให้พังน้ำหวานเด้อครับผมมาเบิ่งโครงการของพังน้ำหวานสร้างบ้านครับผมมาซอยพังน้ำหวานเด้อครับสวัสดีครับ